วัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องของเรานะครับก็วันนี้ทริปนี้นะครับเราจะพาทุกท่านมาที่ Sky Camp นะครับ Sky Camp แห่งนี้อยู่ที่อำเภอชะอมนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับไม่ไกลจากกรุงเทพครับใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงนะครับท่านสามารถปักหมุดใน Google Map มาได้เลยนะครับทางเข้าอาจจะยากนิดหน่อยนะครับแต่ก็รถเก๋งรถปกติมาได้นะครับก็ Sky Camp แห่งนี้นะครับจะต้องทำการจองผ่านหน้าเพจ Facebook ของสถานที่แห่งนี้เท่านั้นนะครับโดยจะเปิดจองกันเดือนต่อเดือนนะครับซึ่งไฮไลท์ของที่นี่เลยนะครับก็คือนี่ครับน้ำตกไหลเย็นติดกับทุกเต็นท์แน่นอนการันตีครับด้านหลังนะครับของบริเวณน้ำตกก็จะเป็นที่จุดกลางเต็นท์นะครับแล้วก็เลยจุดกลางเต็นท์เข้าไปเนี่ยก็จะเห็นจะเป็นออฟฟิศของทาง Sky Camp นะครับก็อันนี้มีร้านค้าร้านขายของเล็กๆน้อยๆนะครับเรียกใช้บริการได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งหรือว่าน้ำดื่มนะครับส่วนนี้คือทางเดินไปสู่ห้องน้ำด้านหลังนะครับห้องน้ำนี่ผมส่วนตัวนะครับผมให้5ดาวเลยนะครับก็สะอาดมากแล้วก็มีแม่บ้านทำความสะอาดตลอดนะครับสำหรับท่านที่ไม่มีรถเข็นแคมปิ้งทาง Sky Camp มีนี่ครับรถเข็นอันนี้เป็นโคแมน3ห่วงนะครับสามารถเข็นรับน้ำหนักได้หลายกิโลกรัมครับอันนี้เป็นทางด้านข้างอีกทางหนึ่งนะครับจะเป็นทางจากลานจอดรถนะครับท่านสามารถจอดรถแล้วก็เปิดท้ายมาแล้วก็นำสัมภาระนะครับอุปกรณ์กลางเต็นท์นะครับใส่รถเข็นเมื่อกี้นี้ครับแล้วก็เข็นมากลางบริเวณริมน้ำได้เลยสำหรับที่กลางเต็นท์แห่งนี้ครับการันตีเรื่องของกลางริมน้ำ 100% นะครับทุกเต็นท์ติดน้ำริมน้ำหมดนะครับแต่ก็นี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ที่เนี่ยรับจำนวนคนต่อวันค่อนข้างน้อยนะครับมาในส่วนของเต็นท์ของเราบ้างนะครับสำหรับวันนี้เราเลือกที่จะนอนเต็นท์นะครับเนื่องจากว่าแคมปิ้งคาร์เนี่ยไม่สามารถจะจอดริมน้ำได้นะครับเขาอนุญาตให้แต่เฉพาะกลางเต็นท์เท่านั้นนะครับตอนนี้ก็เป็นการกางเต็นท์ครั้งแรกของตัวนี้นะครับเนเจอร์ไฮนะครับเนเจอร์ไฮข้อแนะนำนะครับสำหรับผู้ที่จะซื้อเต็นท์มือใหม่นะครับอันนี้แนะนำเลยเต็นท์ที่บอกว่านอนได้2คนนะครับจริงๆนอนได้คนเดียวนะครับส่วนเต็นท์ที่บอกว่านอนได้4คนนะครับนอนได้จริงๆ2คนนะครับถ้าท่านดูรูปแล้วเอ๊ะเต็นท์4คนซื้อมีมากันแค่2คนไม่ต้องซื้อถึง4คนหรอกไม่ใช่นะครับ4คนคือนอนตัวติดกันนะครับแต่ถ้าจะนอนสบายเนี่ย2ท่านกำลังงามครับกำลังสวยนะครับตอนนี้เป็นบริเวณที่กางเต็นท์ของเรานะครับก็ได้พื้นที่ริมน้ำสำหรับอัตราค่าบริการนะครับของที่นี่ครับ Sky Camp ก็ค่าบริการครับคิด200บาทต่อคนต่อวันนะครับในส่วนของเด็กที่อายุต่ำกว่า10ปีฟรีนะครับสัตว์เลี้ยงนี่ห้ามนำเข้าทุกชนิดนะครับอันนี้เพื่อให้เป็นการรบกวนแขกท่านอื่นนะครับอย่างที่แจ้งไว้แล้วว่ามีรับจำนวนจำกัดนะครับเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับมีปลั๊กจุดต่อให้นะครับแต่ก็แนะนำนะครับไม่ใช้ตัวปลั๊กพ่วงที่มีความยาวหน่อยนะครับสำหรับของผมเนี่ยเตรียมไปประมาณ10เมตรนะครับถึง15เมตรนะครับก็แต่ละจุดจะอยู่ห่างกันนิดนึงแล้วก็ไม่อนุญาตให้ใช้เรื่องของพวกไฟฟ้าแรงดันสูงพวกกระทะไฟฟ้ากำลังสูงนะครับก็ที่นี่นะครับมี Wi-Fi ให้ฟรีนะครับทั่วพื้นที่ทั่วบริเวณนะครับแล้วก็ในส่วนของสัญญาณโทรศัพท์อันนี้นะครับ D-Tag AS มีบางจุดนะครับ True เนี่ยไม่มีเลยครับอย่างน้อยก็ยังมี Wi-Fi ของทาง Sky Camp นะครับบริการอยู่อันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องของโซเชียลนะครับ
ื่อสิ้นแสงพระอาทิตย์นะครับก็เป็นหน้าที่ต่อมาของแสงของตะเกียงโคแมนนะครับตัวนี้สีสวยดีจริงครับตะเกียงน้ำมันตัวนี้ให้แสงสว่างครอบคลุมทั้งเต็นท์ดีนะครับสำหรับมื้อเย็นวันนี้มื้อค่ำแล้วครับไม่ใช่มื้อเย็นนะครับมื้อค่ำนี่ก็เอากันง่ายๆครับก็คือเป็นชาบูนะครับร้อนๆนะครับนี้เตรียมมาจากกรุงเทพนะครับไม่ได้ทำอะไรยากมากมายวุ่นวายอะไรไม่เสียเวลานะครับมาพักผ่อนมากินนะครับเหมาะกันดีจริงๆครับสำหรับอากาศเย็นๆกับชาบูร้อนๆนะครับกินแล้วฟินเฟอร์ครับหลังจากรับประทานอาหารแล้วก็ให้บรรยากาศนะครับด้วยตะเกียงคู่นะครับเป็นตะเกียงแก๊สนะครับแต่ว่าให้แสงสว่างลักษณะคล้ายกับของเปลวเทียนนะครับก็ให้บรรยากาศภายในแคมป์ได้ดูอบอุ่นขึ้นนะครับและในส่วนของตัวต่อมานะครับตะเกียงโคแมนลูเมียนะครับตัวนี้ลักษณะเดียวกันก็คือเป็นตะเกียงแก๊สนะครับที่ให้ความสว่างคล้ายเปลวเทียนนะครับเป็นของโคแมนนะครับก็ตัวนี้ให้ความเรียกว่าให้แสงไฟนะครับดูมีบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับในแคมป์ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็สวยงามครับต้องสวยแล้วครับเพราะว่าตัวนี้หาซื้อยากนะครับแล้วก็ตอนนี้ในท้องตลาดก็ไม่มีแล้วนะครับอันนี้ครับตัวนี้ตัวออกมานะครับนี่ลูกชายคนสุดท้องนะครับตัวตะเกียงแก๊สนอร์สตาร์ครับตัวนี้ให้แสงสว่างสว่างสว่างครับสว่างจริงๆนะครับจุดรอบเต็นท์ครับ3ตัว4ตัวเป็นการเอาออกมาทักทายฤดูหนาวแรกนะครับของปีนี้นะครับโดยใช้ตะเกียงให้แสงสว่างเพื่อความสวยงามนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับขอส่งทุกท่านด้วยแสงสวยๆจากตะเกียงน้ำมันโคแมนนะครับแล้วก็ราตรีสวัสดิ์ครับเจอกันพรุ่งนี้ครับทุกท่านก็เป็นสวัสดิ์นะครับ Good morning นะครับทุกท่านการนอนที่วิเศษที่สุดสำหรับค่ำคืนนี้นะครับนอนฟังเสียงน้ำตกเพลินๆนะครับเสียงน้ำไหลตื่นเช้ามานะครับมีวิวบรรยากาศให้ถ่ายรูปป่าเขียวๆดอกไม้สวยๆนะครับก็ทัดพลังได้ให้เต็มที่จริงๆครับสำหรับที่นี่เงียบสงบครับไม่มีเสียงดังวายๆในตอนคืนนะครับงดใช้เสียงหลัง4ทุ่มนะครับเช้ามานี่เป็นกิจกรรมยามเช้านะครับก็คือดิปกาแฟนะครับก็สำหรับหลายๆท่านนะครับที่ชื่นชอบกาแฟจริงๆแล้วมันมีคำถามอยู่นะครับว่าเอ๊ะกินกาแฟเพื่ออะไรครับเพื่อแก้ง่วงแต่ตอนเช้าเอ๊ะคุณเพิ่งตื่นขึ้นมาเนี่ยคุณจะกินกาแฟแก้ง่วงทำไมจริงๆมันก็เหมือนการเติมชาร์จพลังยามเช้าบางคนเนี่ยถ้าไม่โดนกาแฟเนี่ยในหนึ่งวันนี้ถ้าจะไปไม่เป็นเลยนะครับอันนี้ผมก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ต้องตื่นมาแล้วต้องจิบกาแฟก่อนนะครับตามอัธยาศัยครับบรรยากาศดีๆริมน้ำนี้จิบกาแฟรสชาติละมุนนะครับเป็นการพักผ่อนอีกอย่างนะครับที่รับประทานกาแฟกันเสร็จครับจิบกาแฟเสร็จแล้วก็ตามด้วยอาหารเช้าทำกันเองง่ายๆนะครับอันนี้ไม่ได้สั่งเขามานะครับก็คือเป็นข้าวผัดกับปีกไก่ที่เหลือจากเมื่อวานนะครับหลังจากนั้นก็ได้เวลาผ่อนคลายนะครับพักผ่อนถ่ายรูปนะครับก็ถ่ายรูปเล่นน้ำนะครับเพลิดเพลินกับบรรยากาศไปเรื่อยๆปลดปล่อยอารมณ์ชิลๆนะครับบรรยากาศดีแบบนี้
ก็สำหรับทริปนี้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการ Subscribe นะครับติดตามรับชมรับฟังกันมานะครับสำหรับคลิปนี้ขอลากันด้วยภาพบรรยากาศแค่นี้นะครับทุกคนสวัสดีครับ